สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชียูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพี่ชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวและแง่มุมดีๆกันต่อนะคะในนิทานสีขาวเรื่องเครื่องกลองสามชั้นนานมาแล้วณประเทศกรีกนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าโซเครติสกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านของเขาตอนนั้นเองก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งแวะมาทักทายและก็บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับใครคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังโซเครติสบอกกับเพื่อนว่าเพื่อนเอ๋ยรอก่อนที่เพื่อนจะเล่าเรื่องของเพื่อนนั้นเพื่อนได้นำเรื่องของเพื่อนไปกลองกับเครื่องกลองสามชั้นมาแล้วหรือยังเพื่อนของโซเครติสงงมากถามกลับไปว่าเครื่องกลองสามชั้นอะไรเหรอก็เป็นเครื่องกลองที่ทำให้เรารู้ว่าเรื่องของเราควรส่งต่อถึงผู้อื่นหรือไม่นะสิโซเครติสตอบข้าก็ยังงงๆอยู่ดีแหละไหนลองบอกส่วนประกอบของแต่ละชั้นกลองมาหน่อยสิท่านโซเครติสจึงบอกว่าเครื่องกลองชั้นแรกก็คือความจริงขอถามหน่อยเรื่องที่เพื่อนจะพูดถึงหรือเล่าออกมานั้นเป็นความจริงหรือไม่เพื่อนของโซเครติสบอกว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฟังมาจากคนอื่นอีกทีแต่เขาก็บอกมาว่าเป็นเรื่องจริงนะถ้าเพื่อนไม่ได้ประสบเรื่องนั้นด้วยตนเองเพื่อนอย่าเพิ่งแน่ใจเลยว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นเพื่อนจะนำเรื่องที่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามาเล่าให้ข้าฟังอย่างนั้นหรอโซเครติสกล่าวแก่เพื่อนของเขาแล้วเครื่องกลองชั้นที่สองล่ะเพื่อนของโซเครติสถามต่อเครื่องกลองชั้นที่สองก็คือความดีขอถามหน่อยว่าเรื่องที่เพื่อนจะเล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่โซเครติสตอบและย้อนถามกลับไม่ดีเลยเพราะที่ข้ากำลังจะเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีของคนอื่นโซเครติสพูดว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนจะเอาเรื่องทั้งไม่จริงและขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีมาเล่าให้ข้าฟังอย่างนั้นเหรอโซเครติสเงียบไปคู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าเอาล่ะเพื่อนแม้ว่าเรื่องของเพื่อนจะเป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่เรามาดูกันก่อนก็ได้ว่าเรื่องของเพื่อนจะผ่านเครื่องกลองชั้นที่สามหรือเปล่ามันคืออะไรล่ะเพื่อนของโซเครติสถามขึ้นเครื่องกลองชั้นที่สามก็คือประโยชน์เรื่องที่เพื่อนจะเล่าให้ข้าฟังนั้นเมื่อฟังแล้วทำให้เกิดประโยชน์อันใดหรือไม่เล่าเพื่อนของโซเครติสตอบว่าเห็นจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยเหรอท่านถ้าอย่างนั้นในเมื่อเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพื่อนก็อย่าได้เล่าให้ข้าฟังเลยเก็บไว้ที่ตัวเพื่อนเองดีกว่าเพื่อนของโซเครติสอึ้งไปและใช้ความคิดเพื่อพิเคราะห์คำพูดของโซเครติสอย่างหนักหน่วงก่อนจะลากลับโดยไม่ได้เล่าเรื่องนั้นให้เขาฟังอีกเลยเธอทั้งหลายผู้ที่มีความเป็นปราชญ์อยู่ในตัวนั้นมักจะต้องเสาะแสวงหาแต่สิ่งดีๆที่ทำให้หัวใจของเขาไม่ขุ่นมัวเพื่อที่ว่าความไม่ดีทั้งหลายจะได้ไม่ต้องมาแผ่วผ่านปัญญาของเขาบุคคลเหล่านั้นจึงมักจะคัดกรองเอาแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองแม้แต่การรับฟังก็ต้องผ่านเครื่องกรองสามชั้นเสมอคือสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นความดีและก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แม้เราจะไม่ใช่นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างโซเครติสแต่เราก็นำวิธีการของเขามาใช้กับตัวเองได้มีเรื่องมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งเรื่องจริงและก็เรื่องโกหกเรื่องที่เป็นความดีแล้วก็เป็นความชั่วรวมถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นก่อนที่เราจะรับฟังก็ควรจะให้เรื่องเหล่านั้นผ่านเครื่องกลองสามชั้นเพื่อเราจะได้รับ
แต่สิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นเรื่องดีและก็มีประโยชน์สำหรับชีวิตของเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ Facebook / พิชีบุ๊กค่ะ PEACH-IBWOK และพบกันใหม่กับนิทานสีขาวเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ